เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาไขกระจ่างปัญหาคาใจหรือปัญหาโลกแตกอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นอีเลียดเว็บนะครับก็คือคลื่น4เนี่ยแท้จริงแล้วมันโอเวอร์แลปหัวคลื่น1ได้หรือไม่นะครับบางคนบอกว่าได้บางคนบอกไม่ได้แล้วมันจะได้หรือมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาไขกระจ่างหาคำตอบในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับอ่ะสวัสดีนะครับผมตรงนะครับกลับมาที่คำถามสุดคลาสสิกของเรานะครับที่ถามไว้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ขึ้น4เนี่ยมันสามารถโอเวอร์แลปหัวขึ้น1ได้หรือไม่ผมขอตอบแบบฟันธงเลยนะว่าขึ้น4สามารถโอเวอร์แลปหัวขึ้น1ได้ฟันธงแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าเว็บ4จะไปโอเวอร์แลปหัวขึ้น1ได้ทุกที่ในโครงสร้างขึ้นอีเลียดนะครับมันจะต้องมีจุดที่มันสามารถโอเวอร์แลปได้ซึ่งขึ้น4โอเวอร์แลปหัวขึ้น1นี่ครับในทฤษฎีเขาจะเรียกว่ารูปแบบของ Terminal Impulse Web นะครับเอฟเฟคหลังจากการปรับตัวจบแล้วราคาจะต้องย้อนกลับลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของขึ้น1เสมอฉะนั้นเราลองนึกดูดีๆนะครับว่าเอ้ยไอ้เทอร์มินอลอิมพัลส์เว็บจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นที่สถานะขึ้นไหนของอีเลียดเว็บยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติอิมพัลส์เว็บ1 4โอเวอร์แลปหัวขึ้น1ตรงเนี้ยเกิดรูปแบบเทอร์มินอลอิมพัลส์เว็บในสถานะขึ้นย่อยของขึ้น1ถูกมั้ยฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นขึ้น1แล้วมันจะส่งผลให้ขึ้น2ปรับตัวต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของขึ้นที่1ซึ่งมันไม่ถูกต้องฉะนั้นเราเข้าใจได้ทันทีนะครับว่าเทอร์มินอลอิมพัลส์เว็บหรือที่ว่า4โอเวอร์แลปหัว1มันจะไม่เกิดขึ้นที่สถานะต้นคลื่นนั่นเองฉะนั้นเราลองคิดต่อไปว่าเฮ้ยแล้ว Terminal Impulse Web มันควรจะเกิดขึ้นตรงไหนสมมติตรงนี้เป็นชุดลูป Impulse 1ชุดคลื่นในคลื่น5เกิด Terminal Impulse Web ฉะนั้นคลื่นถัดไปที่จะปรับตัวต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ Terminal หรือจุดเริ่มต้นของคลื่นที่1ก็คือสถานะคลื่น Collision ถัดไปนั่นเอง Terminal Impulse Web จะเกิดขึ้นที่สถานะปลายคลื่นแต่ปลายคลื่นอาจไม่จำเป็นต้องเกิด Terminal Impulse Web ก็ได้นะซึ่งรูปแบบ Terminal Impulse Web นี่นะครับมันถูกพัฒนานะแล้วก็ต่อยอดมาจากทฤษฎีดาวนั่นเองซึ่งนิยามของทฤษฎีดาวนะครับว่าเทนขาขึ้นจะเกิดการอ่อนแรงก็ต่อเมื่อโลปัจจุบันมันไปโอเวอร์แลปไฮก่อนหน้าเมื่อเกิดการโอเวอร์แลปกันมันจะเริ่มส่งผลให้เกิดสัญญาณที่บอกว่าขาขึ้นเริ่มเกิดการอ่อนแรงนั่นเองเทคนิควิธีการสังเกตนะครับถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราน่าจะอยู่ในสถานะปลายขึ้นละคำถามคือเรารู้ได้ไงว่าอยู่สถานะปลายขึ้นถ้าเทคนิคมุมมองของผมนะถ้าจุดขึ้นดังกล่าวเคลื่อนที่ด้วยรูปแบบของอิมพัลส์เวฟผมก็ใช้สัญญาณเดวเจนในการช่วยจับแล้วเริ่มเกิดการโอเวอร์แลปกันของโลปัจจุบันแล้วก็ไฮก่อนหน้าจุดนี้นะครับเป็นเทคนิคสังเกตนะครับว่าอาจจะเกิดการกลับตัวของเทรนด์ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นลองนึกดูดีๆนะครับ Terminal Impulse Web เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นที่สถานะคลื่นไหนได้อีกบ้างมันจะสามารถเกิดขึ้นสถานะของคลื่น A ของ Collision Zigzag ได้หรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับทิ้งลงมาเป็น A แล้วเกิด Terminal 1 2 3 4 Overlap หัว1ลงขึ้น5ฉะนั้นเรารู้ทันทีว่าผลลัพธ์ของมันที่เกิดขึ้นคือราคาต้องดีดกลับเกินจุดเริ่มต้นของคลื่นที่1เสมอถูกไหมแต่อย่าลืมนะขึ้น B ต้องรีบาวไม่เกิน 64.8% ของคลื่น A แต่คลื่น A ดันเกิด Terminal ซึ่งผลลัพธ์มันจะส่งผลให้มันเกินจุดเริ่มต้นของคลื่น1ฉะนั้นไม่เมคเซนส์นะเราคอนเฟิร์มได้ทันทีว่าคลื่น A ของ Collision Zigzag จะไม่สามารถเกิด Terminal Impulse Web ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นลองวิเคราะห์ต่อว่าถ้ามันเป็นคลื่น C ของซิกแซกล่ะมันสามารถเกิดเทอร์มินอลได้ไหมคำตอบคือเกิดได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคลื่น C เกิดเทอร์มินอล C โอเวอร์แลปหัว1ปุ๊บจะต้องเกิดการย้อนกลับไปเกินจุดเริ่มต้นของคลื่นที่1นั่นแสดงว่าชุดที่เกิดการย้อนกลับขึ้นไปมันจะบ่งบอกถึงเป็นสถานะของไซเคิลชุดคลื่นใหม่นั่นเองโอเคนะครับถ้าคิดว่าวิดีโอชุดนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งวิดีโอชุดนี้ให้เพื่อนๆนักลงทุนท่านอื่นได้ศึกษาเพราะปัญหาคาใจของผมในอดีตนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนกำลังหาคำตอบอยู่ตอนนี้ก็ได้ถ้าชอบวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆชุดถัดไปนะครับโอเคครับแล้วยังไงติดตามรับชมวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ